สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับท่านใดที่ดูเธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวค่ะในอพิโซดนี้หวานก็มีเรื่องราวดีๆมาชวนเพื่อนๆคิดแล้วก็พูดคุยกันนะคะ ลิลี่นะคะกับเสี่ยวอี้เสี่ยวนั้นพวกเขาแค่รักกันหรือว่าพวกเขารักกันจริงๆนะคะสําหรับนะคะลิลี่นั้นก็ถือได้ว่าเธอสวยเนาะเธอเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตได้เฟี้ยวมากเลยนะคะแต่ว่าตัวของผู้ชายเนี่ยอก็เริ่มต้นมาแล้วดูว่าน่าจะสนใจเนาะเหมือนกับคอยเสิร์ฟความหวานความอ่อนโยนนะคะให้กับฝ่ายหญิงอย่างแบบ อย่างสม่ำเสมออ่ะเหมเาก็สามารถจะผู้ชายแบบเนี้ยสามารถจะเข้ามากุมหัวใจของผู้หญิงได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าตัวของลิลลี่เองเนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์ก็คือเป็นผู้หญิงที่ดูมั่นใจก็จริงแต่ว่าหัวใจของเธอข้อค่อนข้างจะมีความไร้เดียงสาเหมือนกันนะคือคือไม่จะใช้คําว่าไร้เดียงสาใช้คําว่าค่อนข้างจะเรียบง่ายอะ่ะไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะคะ เธอเป็นคนที่สวยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่สวยด้วยเฟี้ยวด้วยแล้วก็อร่อยด้วยหลายอารมณ์เลยนะคะสำหรับทางด้านลิลี่เนี่ยแหละค่ะทั้งสองเนี่ยนะคะก็คือระหว่างอีเซี่ยวกับอีเซี่ยกับทางลิลี่เนี่ยทั้งคู่นี้เป็นคู่รักที่เหมือนกับมีความหลงไหลซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับพวกเขาก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันตั้งแต่แรกเห็นนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยคบกันเหมือนกับ ไม่เคยนิยามความสัมพันธ์ของพวกเขาเลยนะคะหวานเคยได้พูดถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาไปแล้วในอพิสซดน์หนึ่งเพื่อนๆไปหาฟังกันได้นะคะความรักแบบเริ่มต้นด้วยวันไนสแตนก่อนจากนั้นก็ฟาสฟู d มาบ่อยๆอ,อะนะคะความสัมพันธ์ของพวกเขามันคล้ายๆกับออพวกเขาเล่นเกมส์กันอยู่แบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะพวกเขานั้นนะคะคบกันก็จริงแต่ว่ามันจะมีความ คุ้มเครือคุ้มเครือก็รักษาความคุ้มเครือเอาไว้โดยปริยายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆๆนะคะในหัวใจของพวกเขาเนี่ยพวกเราจะเห็นได้ว่ามันก็เหมือนกับเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนฟืนที่แบบค่อยๆถูกจุดไฟขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเปลวไฟแห่งความรักที่แท้จริงมันก็ค่อยๆสว่างขึ้นมานั่นเองนะคะลักษณะนะคะของผู้ชายแบบเซลยวอีเซวเนี่ยเขาจะเป็นแบบ ผู้ชายที่คือหน้าที่การงานเขาดีอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกับพระเอกหันถิ่งของพวกเราด้วยนะแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นอะเป็นเป็นผู้ชายอบอุ่นนะคะทําให้ในช่วงที่แบบลิลี่ของพวกเรานั้นมีปัญหานะคะแล้วก็ คือคือเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ความรักจากครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วในตอนที่ต้องมาอยู่ในเมืองใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็เด็กสาวคนหนึ่งเนาะก็ต้องการความอบอุ่นเช่นเดียวกันจากเมืองใหญ่ๆที่มันหนาวๆเนี่ยนะคะแล้วทางด้านของไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะมันก็ยังมาสารภาพบอกว่าชอบบอกว่ารักกับลีลี่เอกอีกนะแล้วก็การสารภาพของอ e ีเซลเนี่ยก็มีความเหมือนจริงจังเนาะดูเคร่งขรึมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้คําพูด ของของเขาหวานก็จําได้คร่าวๆประมาณว่าเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะพูดแบบ พูดกับคุณจริงๆเลยว่าพวกเราอยู่กันจริงๆเธออยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะหากคุณยังมีข้อกังวลอยู่อะไรเงี้ยคือคือผู้ชายอะ่ะเปิดเปิดเลยอะ่ะพูดแบบเปิดว่ามาอยู่กับผมมาเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้เราสองคนก็จะได้พึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็แบบไม่โดดเดี่ยวประมาณนี้ค่ะซึ่งลิลี่นะคะซึ่งเป็นฝ่ายหญิงเองอะ่ะเออเข้าใจนางนะนางก็คิดแบบเออวะ่ะ ก็คิดแบบง่ายๆประมาณว่าความสัมพันธ์ของพวกเรามันคงมั่นคงแล้วเนาะจากที่เริ่มมาแบบสเปะสปาตอนนี้มันคงมีความแบบมั่นคงแล,แล้วแล้วก็ทางผู้หญิงก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องของการแต่งงานที่มันน่าจะเกิดขึ้นมันน่าจะอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะผู้หญิงกับผู้ชายก็คิดไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะนางเอกไม่ใช่นางเอกลิลี่นะคะ คือขาดไปข้อหนึ่งที่ขาดความเข้าใจเ,าเสี่ยวอีเซียวไปหนึ่งข้อก็คือ,เ,อเสี่ยวอีเซียวนั้นเป็นผู้ชายที่แบบไม,ไม่ไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานกับเธอเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้โอ้โหค่ะเดี๋ยวความจริงปรากฏก,ก็จะรู้ว่าคือเสี่ยวอีเซียวนั้นจะไม่มีวันแต่งงานกับเธอได้นะคะมันจริงๆถ้าพวกเราเห็นน่ะเราก็จะเห็นดวงตาของอีเซียวเรียบร้อยแล้วเนาะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในดวงตา คู่สวยนะคะของผู้ชายคนนี้นะคะโอ้แย่มากเลยนะคะ เป็นแนวมาหลอกให้ผู้หญิงรักเนาะแต่ว่าตัวเองก็มีพันธะอยู่แล้วเอาล่ะลิลี่นะคะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นอิสระแล้วก็จริงๆแล้วจะดูว่าเธอเป็นคนค่อนข้างจะมั่นใจในส่วนของที่มองมองออกจากภาย,ภายนอกนะคะแต่เราจะเห็นได้ว่านิสัยของเธอแล้วก็มุมมองที่เกี่ยวกับความรักอ่ะมันมีความเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะซึ่งคนที่มีความคิดในเรื่องของความรักค่อนข้างจะไร้เดียงสาบริสุทธิ์แบบเนี้ยแล้วอยู่ในเมืองใหญ่อะ่ะ มักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบค่ะก็คือมักจะตกหลุมนะคะแล้วก็ตกหลุมพลางหลุมก้นอะไรแบบเนี้ได้ง่ายๆนะคะนี่ขนาดเป็นเพื่อนของพระเอกนะไอ้ผู้ชายคนนี้ <c oughs> เหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นคนดีได้เพราะว่าก็อยู่แต่กับกลุ่มที่เป็นคนดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะของตัวละครลิลี่นี่ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอใช้ชีวิตแบบฟิลฟาวนะคะแบบที่แบบเรียกว่าแซบอะไรเงี้ยแต่พอได้เริ่มมาพบแล้วก็ได้รู้จักกับ กับอีเซียวมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายหญิงก็จะเริ่มมีความมีความกังวลละเพราะว่าใจของตัวเองนั้นดันไปรู้สึกว่ารักจริงๆนะคะเออตัวของผู้หญิงเนี่ยรักจริงๆแน่นอนเลยนะคะก็เลยเกิดความสูญเสียขึ้นมาแล้วก็มีความให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังดังนั้นก็เลยเกิดความ คาดหวังที่ตัวเองไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีชีวิตคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าทำให้ลิลี่นั้นก็คิดค่ะก็เป็นอันว่านะคะฝ่ายหญิงเปิดใจสุดขีดเลยนะคะเปิด100%ให้กับผู้ชายคนนี้เข้ามาค่ะทีนี้ การที่เราดูว่าเปิด100%เซหรือไม่อะไรยังไงนั่นก็คือเราจะได้เห็นถึงการเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเธอแล้วก็ความต้องการความปรารถนาของเธอนะคะให้กับผู้ชายคนนี้ได้ฟังก็คือเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงเปิดเผยจุดอ่อนนะคะของเธอให้คนคนหนึ่งได้รู้นั่นก็คือต้องเป็นคนที่เธอมีความไว้ใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่เธอรักเอาง่ายๆเหมือนกับผู้หญิงรักผู้ชายมากๆคนหนึ่งนะคะ แต่ว่านะคะน่าเสียดายค่ะน่าเสียใจแทนลิลี่มากๆเลยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเสี่ยวอี้เสี่ยวเนี่ยไม่แต่งงานกับลิลี่แน่นอนนะคะจุดนี้เป็นความจริงที่ที่มันเย็นชามากๆเลยนะคะ จากนั้นสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือว่าจากที่เหมือนกับเราคิดว่าโอ๊ยตแต่เราเราชอบผู้ชายคนนี้รักผู้ชายคนนี้แต่พอได้รู้ถึงข้อนี้แล้วเนี่ยไอ้มันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเหมือนมันเปราะบางเนาะเพราะว่าแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากที่เ,ออเขาปฏิเสธการแต่งงานเนี่ยณนะจุดนี้นะคะก็คือทางด้านตัวของผู้หญิงก็เข้าใจว่าเขาคำนึงคือผู้ชายฝ่ายผู้ชายคำนึงด้านผลประโยชน์แล้วก็อนาคตของตัวเองมากเกินกว่าที่จะมา มาคิดถึงผลได้ผลเสียหรือว่าความสุขของทางลิลี่เองอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยตัวของลิลี่ก็เลยค่อนข้างจะฝังความความคิดประมาณว่าการแต่งงานถือเป็นการเสี่ยงพนันมากๆเลยนะคะเป็นการพนันที่เสี่ยงในชีวิตของเธอมาก,มากๆเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้ลิลี่ยังคงแบบ วนเวียนวนเวียนอยู่กับแบบคนเนี้ยกับอีเสี่ยวก็เพราะว่าลิล,ลี่นั้นนางมีความมั่นใจในตัวเองไงนางคิดว่านางแซปพอมีความสามารถพอที่จะฝึกผู้ชายคนนี้ให้มีความเชื่องแล้วก็ให้เขานั้นมารักรักตัวเองอะ่ะคือมาแต่งงานกับตัวเองคนเดียวคือเหมือนกับว่าคนนี้แหละจะเป็นเนื้อคู่ของของเธอนะคะเธอก็คาดว่าเธอสามารถจะทำให้เขารักเธอได้แบบร้อเซค่ะ แต่ก็อย่างที่พวกเรารู้เนาะเธอคิดผิดนะคะเพราะว่าหัวใจของอีเซวนั้นมันลึกกว่านั้นค่ะเป็นผู้ชายที่ลึกดังมหาสมุทรเลยนะคะแล้วเธอนั้นก็ไม่ได้ไปเข้าใจเขาแล้วก็ไม่ได้แบบสามารถจะไปแตะต้องในส่วนที่เป็น private zone ของผู้ชายคนนี้อย่างแท้จริงได้เลยนะคะณจุดนี้แล้วก็ต้องยินดีกับลิลี่ด้วยเพราะว่าพอลิลี่เห็นเห็นทั้งหมดเนี้ย ชัดเจนในที่สุดเธอก็เข้าใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เธอก็ต้องตัดสินใจเลือกนะคะก็คือตัวของลีลี่เองเนี่ยก็นุ้ยก็อยากเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเนาะเพราะฉะนั้นเธอก็มีทางเลือกของเธอนะคะว่าเอะเธอจะควรจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันสิ้นหวังนี้ต่อไปไหมคือมันไปต่อไม่ได้นอกจากนอนด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนอกจากนั้นมันไม่มีอะไรที่จะที่จะไปดีกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยะคะหรือว่าเธอจะปล่อยวางอย่างก้าหาแล้วก็ค้นหาความสุข ใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะก็แน่นอนว่านะคะตัวของลิลี่น,นั้นแหมอุตส่าเป็นเพื่อนสนิทของนางเอกทั้งทีก็ต้องเลือกอย่างหลังนะคะค้นหาความสุขของ Lily, ลิลี่ใหม่นะคะค้นหาตัวเองใหม่แล้วก็เลิกลากับอีเซียวอย่างอย่างถาวรเลยนะคะณนะจุดนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นฉากนั้นกันแน่ๆเลยนะคะหวังว่าต้องมามันก็เป็นไฮไลท์ที่สําคัญแล้วก็ให้แง่คิดกับคนที่ดูเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามาวิเคราะห์กันนะคะว่า ตัวของลิลี่เนี่ยถ้าหวานดูหวานว่าเธอรักอ e ีเซลจริงๆนะคะรักจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูผู้ชายกันหน่อยว่ารักจริงๆหรือเปล่านะคะ คือคู่นี้อย่างที่หวานบอกไปว่าเขาเริ่มต้นโดยการเหมือนกันเล่นเกมกันนะคะทีนี้พวกเขาก็มีความ,มาได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกันด้วยเพราะว่าความที่ลิลี่ก็เป็นเพื่อนสนิทของจี้ชิงแล้วก็อ e ี้เสี่ยวเองก็เป็นเพื่อนสนิทของหานถิงด้วยนะคะทีนี้ลิลี่เนี่ยเธอมีความได้เปรียบในเรื่องของความสวยงามด้วยแหละแล้วก็เป็นเธอเป็นพนักง,งานขายนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่เป็นมือทองเลยนะคะหลายๆบริษัทต้องการเป็นพิเศษคะ่ะ ทีนี้นะคะเพราะคุณสมบัติเด่นของเธอเนี่ยก็ทําให้เธอได้พบกับทางด้านของเสี่ยวอี้เสี่ยวด้วยชื่งซึ่งเขานั้นเป็นผู้ชายที่เราสามารถจะเรียกเขาได้ว่าเป็นปรมาจารย์แห่งความรักนะคะแต่ไปเจอกันในบาร์ก่อนพอไปเจอกันแล้วนะคะหลังจากนั้นพวกเขาก็อืมก็เฟี้ยวกันไปนะคะก็เกิดคําคืนอันลึกซึ้งแห่งความรักขึ้นมานะคะแล้วลิลี่เองก็ยังคงดูเก๋กไก๋มากเลยนะคะก็เหมือนกับแบบเอ้ยแบบ ได้แล้วก็ก็ไม่แคร์ละเพราะว่า คือก็เหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆที่เธอเคยพบมาก่อนนะคะเธอใช้ชีวิตประมาณนี้นะคะเฟี้ยวๆไปค่ะก็เลยอ่ะก็ออกออกไปอย่างเร่งรีบนะคะแล้วก็เในฉากนั้นก็ยังบอกอีกด้วยว่าเออจ่ายค่าห้องแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปแล้วนะคะนี่พอครั้งที่2มีครั้งที่1ก็ด้านมีครั้งที่2อีกนะคะลิลี่ก็มาปรากฏตัวที่บายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเท่านี้คือตัวของผู้ชายนั้นก็เหมือนจะมารอเนาะก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเหมือนกันนะคะ ณจุดนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เขามีต่อลิลี่เลยนะคะก็คือยังไงดีล่ะคือเขาเขามาแบบแบบเปิดใจแบบตรงไปตรงมาเป็นผู้ชายสายกล้ามาบอกว่าเออชอบจังเลยสะดุดตาหลังจากนั้นผู้ชายก็ตามอะ่ะเออตามแล้วก็มานี่แหละเออตามมานอนด้วยกันบ้างอะไรบ้างนะคะก็ณจุดนี้ก็พัฒนาความ ความรู้สึกแบบลึกซึ้งไปอีกนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ดูว่ามันจะเป็นเรื่องตลกแต่สังคมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะจะเป็นอย่างไรกันแต่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาอเออถ้าถ้าเป็นผู้หญิงต้องไปนอนเยอะๆอะไรเงี้ยกับผู้ชายหลายคนก็แย่อยู่เนาะทีนี้ในตอนที่แบบผู้ชายคนนี้อยู่กับลิลลี่เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาอ่ะเหมือนจะพูดอะไรตรงไปตรงมาเนาะพูดแบบเปิดเผยอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่า เ,เขาก็ได้บอกด้วยเนาะหวานจำได้ว่ามีฉากที่ผู้ชายก็บอกว่าเขามีครอบครัวนะแต่ว่าในเวลานั้นที่บอกอะค่ะคือลิลี่เองยังยังเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจเรื่องนี้เอออยากพูดอะไรก็พูดไปเพราะว่าตอนนี้เหมือนเป็นคู่นอนกันอยู่ว่างก็เจอกันอะไรเงี้ยสะดวกก็มานะประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> ก็อย่างไรก็ตามนะคะพวกเขามาหากันบ่อยอะเข้ากันเข้ากันได้เนาะพูดจาเยอะแยะกินข้าวด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ เป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทางด้านของลี่นะคะภูมิต้านทานเรื่องนี้น้อยค่ะก็เป็นฝ่ายที่ตกหลุมรักจริงๆกับเสีย่ยวอีเสี่ยวไปนะคะเหมือนกับเป็นเด็กผู้หญิงทั่วๆไปนั่นแหละหวันว่าเนาะก็ตัวเองก็พื้นฐานทางครอบครัวก็ไม่ค่อยมีความอบอุ่นอยู่แล้วนะคะแทบจะไม่มีที่พึ่งเลยในเมืองใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยมีเพื่อนเหมือนกับเพื่อนคนนี้นขึ้นมาอีกคนหนึ่งเสีย่ยวอีเสีย่ยวซึ่งเป็น ตัวของเธอเองก็รู้ด้วยว่านะคะมีความมีความรู้จักกันกับทางจี้ชิงเพื่อนเพื่อนรักของเธอที่เปิดบริษัทชิงเฉินด้วยนะคะ แต่ว่านะคะอาจจะแบบด้วยความที่ผู้ชายคนนี้ก็โตพอสมควรแล้วเนาะก็รุ่นเดียวกับหานถิงนะคะในในนิยายต้นฉบับเขารุ่นเดียวกันเนาะเขาก็ต้องมีอายุที่แก่กว่าทางด้านของฝ่ายเพื่อนๆพื่อนของจี้ชิงเช่นเดียวกันนะคะเขาก็เต็มไปด้วยความความลึกลับอยู่นั่นแหละแล้วก็เขาไม่เคยบอกนะคะลี่ลี่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องที่ลึกเข้าไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของครอบครัวของเขานะคะแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับว่าเออเขาทํางานยังไงบ้างนะคะไม่ได้เข้าไปในรายละเอียดนี้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าคือลนะิลี่น่ะก็สรุปเองได้นะคะว่าเออผู้ชายคนนี้เนี่ยควรจะมี มีครอบครัวที่ดีก็คือมีฐานะดีภูมิหลังดีมีเงินทองแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเรียกได้ว่าข้อมูลใดๆเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ลิลี่ของพวกเรามีน้อยมากๆเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าเสี่ยวอี้เสี่ยวคนนี้คือใครนะคะจริงๆแล้วพวกเราดูมาใช่ไหมเราก็คิดว่าเสี่ยวอี้เสี่ยวนั้นเป็นเจ้านายของชิงเย่แต่ว่าในวันเกิดวันหนึ่งนะคะของจี้ชิงของนางเอกของพวกเราหันถิงนั้นพาเธอไปหาชิงเย่นะคะนี้เสี่ยวอี้เสี่ยวเนี่ยก็กล่าวว่าเนี่ยหลายคนคิดว่าผมนั้นเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายแต่ว่าหันถิงเนี่ยคือเจ้านายที่แท้จริงเลยนะที่อยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาก็ประกาศว่าเขาทํางานให้กับหันถิง นนั่นเองสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเสียวอี้เซียวแล้วก็หันถิงนั้นนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากๆแล้วก็มีข้อตกลงทางธุรกิจอยู่หลายหลายอย่างของหันถิงที่ทางด้านเซียวอี้เซียวนั้นเป็นผู้เป็นผู้ดูแลแล้วก็ทำให้บรรลุผลสำเร็จกับทางชิงเย่นะคะดังนั้นเซียวอีเซียวจึงรู้ความลับทางธุรกิจของหันถิงมากมายเลยค่ะแล้วก็อาจเป็นยังไงดีเป็นพลังขับเคลื่อน ในการเป็นผู้ช่วยหันถิงที่แบบดีที่สุดนะคะคนหนึ่งเลยสำหรับเส e ี่ยวอีเสี่ยวนะคะคือเส e ี่ยวอีเสี่ยวแล้วก็หันถิงเนี่ยพวกเขาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านของธุรกิจค่ะนี่ชิงเย่เพื่อนๆอาจจะงงว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราดูด้วยกันมาเรื่อยๆนี่ก็คงจะนึกออกเนาะหวานพูดถึงชนะิงเย่น่ะ คือถ้ามองเผลนๆมันก็คือคลับคือบาร์นั่นแหละค่ะคือเป็นสถานที่สำหรับแบบไฮเอนด์นิดหนึ่งให้นักธุรกิจนั้นนะคะหลังเลิกงานก็ไปผ่อนคลายนะคะดริ้งแล้วก็ดริ้งแดนดรังแล้วก็แดนซ์ไปนะคะก็นะจุดนี้ <c oughs> ไหม่ๆเป็นแนวของสำหรับที่ผ่อนคลายสำหรับนักธุรกิจนั่นเองนะคะก็มีบ่อยครั้งเลยนะคะที่ใช้สถานที่แห่งนี้ค่ะเพื่อให้มีการตกลงแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์กันทางธุรกิจบางประการดู ะะซึ่งณจุดนี้นะคะภูมิหลังนะคะก็คือจากที่ในเอาเอาในนิยายก่อนละกันนะคะก็ในนยยในนิยายเนี่ยครอบครัวของภรรยานะคะของเสี่ยวอี้เสี่วนั้นเรียกได้ว่าไฮโซนะคะหรูหรามาเหา่าแล้วก็รวยมากเลยนะคะเสี่ยวอี้เสี่ยวได้เมียรวยค่ะนี้หลังจากที่มีการเ,าเขาเรียกว่าไงดีอะ คือคือทั้งคู่อ่ะสนใจไม่เหมือนกันนะคะก็ตั้งแต่ที่แบบแต่งงานกันได้พักหนึ่งเนาะนั่นแหละแล้วก็มีลูกแล้วพวกเขาอ่ะสนใจไม่เหมือนกันพวกเขาก็เลยสูญเสียความสัมพันธ์ที่แบบ ที่แบบอันดีต่อกันไปนานแล้วคืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้แต่ว่าจะหย่ากกันไม่ได้นะเพราะว่าครอบครัวภรรยาเป็นครอบครัวที่แบบมีหน้ามีตานะคะก็คือสูญเสียความสัมพันธ์นทางกายไปนานแล้วแต่ว่าความผูกพันในเรื่องของการเป็นพ่อของลูกแล้วก็การเป็นสามีภรรยาเนี่ยยังมียังมีด้วยกันอยู่นะคะส่วนเขานั้นนะคะตัวของผู้ชายเนี่ยก็คือเ,อเสี่ยวอีเสียวนั้น,น,นจะไปมีเซ็กส์ข้างนอกค่ะก็ไม่ได้มีกับภรรยาของเขามานานมากแล้วนะคะ จริงๆแล้วถ้าพูดถึงความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะแบบถ้าคนข้างนอกฟังอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่การแสดงเสแสร้งของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหาเหตุผลมาบอกผู้หญิงที่เขาไปนอนด้วยประมาณว่าเออเขาอย่าไม่ได้นะเขามีเมียม,มีลูกอยู่เนี่ยคือเขาให้เขาให้คุณ่ะได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าผมให้ใบหย่ากับคุณไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยคือทัดจะบอกกับลี่ลี่แบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงเออมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้า คือจริงๆในนิยายอ่ะคือมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันอยู่ในสังคมในในตอนที่แบบเราได้ยินคนคนหนึ่งพูดว่าอุตาแล้วผมอย่าไม่ได้นะผมมีครอบครัวอยู่แต่เราสามารถจะฟิชเชอรงกันได้ได้สบายสบายเลยไม่มีปัญหาอะไร <laughs> โอ้ตายตายตายเอยก,ก็ฟังแล้วมันก็ดูว่าจะเป็นการแสดงเนาะดาม่าอะไรประมาณเนี้ย อาจจะมีการถามว่านี่คุณจะพูดความจริงกี่โมงนะคะก็เอาเป็นว่าไม่สามารถจะใช้เหตุผลใดๆเนาะมามาบอกว่าเขาไม่ผิดได้นะคะเพราะว่าเขาทำแบบนี้กับลิล y ี่เนาะลิลี่ก็มีความแบบ มีความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะมีครอบครัวที่มีความสุขในอนาคตด้วยนะคะหวานก็ว่าอย่างง่ายังไงเขาก็ยังผิดมากอยู่ดีไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผิดเฉยๆผิดมากด้วยนะคะเอาละค่ะก็สรุปได้ว่านะคะทางด้านลีลีนั้นรักจริงค่ะแต่ว่าทางด้านของเซียวอี้เซียวนั้นนะคะก็มีความลึกลับอยู่ในเรื่องราวของของความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่อย่าไม่ได้นะคะก็ณจุดนี้เขาก็ไม่ปล่อยวางเนาะคนเราพอได้อยู่ในสังคม สังคมที่ดีๆไฮเอ็นหน่อยเนาะแล้วก็แบบไม่ได้คือเขาอยู่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาครอบครัวไงแค่แบบไม่ได้นอนกับเมียเท่านั้นเองนะคะเอาระค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ